หนุ่มติดพรหับได้พบกับสาวแซบหุ่นสะบึมแต่ชะตากลับเล่นตลกเมื่อฟันกันเสร็จเธอสั่งห้ามไม่ให้เขาดูพรหับซะอย่างนั้น เขาเลยต้องเลือกระหว่างพรหับกับสาวคนรักเปิดเรื่องมาที่ดอนจอนเขาเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์สาวๆมักจะติดกับเขาเพราะด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาและคารมที่เป็นต่อแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเธอไม่รู้เลยก็คือดอนจอนนั้นเป็นคนที่เสพติดหนังโป๊อามากๆวันวันหนึ่งเขาสามารถสาวได้มากถึงส10บน้ำเลยทีเดียวจนกระทั่งดอนจอนก็ได้พบสาวคนหนึ่งที่ผับเธอมีชื่อว่าบาบาร่าแต่ยังไม่ทันจะได้ทําความรู้จักกันดอนจอนก็พุ่งไปนัวเนียเ,เฉยเลยครับจนบาบาร่านี่ยืนขึ้นเลยและก็เดินหนีเข้าไปในที่สุด ดอนจอนก็กลับมาระบายกำบหนังโป้อย่างเคยแต่เขาก็เอาภาพหุ่นสุดแซ่บของบอาบาร่าออกจากหัวเขาไม่ได้สักทีดอนจอนจึงกลับไปที่ผับอีกครั้งและสอบถามคนที่นั่นจนได้รู้ชื่อของเธอจนได้เขาค้นหาชื่อของเธอใน a ฟ e b o o k และทักแชทเธอไปจนนัดเธอเออกมาพบได้สําเร็จพอเจอกันบาบาร่าก็ถามก่อนเลยว่าไปได้เฟซเธอมาได้ยังไงดอนจอนก็บอกไปตามตรงว่าผมได้มาจากคนที่พับนั่นแหละเพราะผมอยากจันนัก,กับคุณแทบขาดใจเพราะคุณคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยละ่ะเมื่อบาบาร่าได้ยิน เลยชวนดอนจอนไปดูหนังด้วยกันพอดูจบ ทั้งคู่ก็จูบก,กันอย่างเมาหมันแล้วก็ไปโนเนียกันต่อที่ห้องหลังจากนั้นดอนจอนก็พาบาบาร่าไปแนะนํากับครอบครัวของเขาซึ่งพ่อแม่ของเขาก็ดูจะถูกใจบาบาร่าเอามากๆเลยล่ะครับพอแนะนําให้ครอบครัวได้รับทราบเรียบร้อยดอนจอนก็กลับห้องมาจัดหนักกับบาบาร่าไปอีกหนึ่งดอกพอจัดหนักกันเสร็จเขาก็ต้องกลับไปสาวกับหนังโป้อยู่ดีเพราะแม้บาบาร่าจะมีหุ่นสุดแซ่บแต่มันก็ยังไม่สู้ความมันจากการสาวกับหนังโป้เลยแม้แต่นิดแล้วคราวสวยก็มาถึงบาบาร่าเกิดเดินเข้ามาเห็นตอนเขากําลังสาวอย่างมมััันสือเลยครรบบดจกก็ีแ้ตว ว่าอันนี้เพื่อนส่งมาให้ผมเลิกดูหนังโป๊ตั้งแต่ฉันประถมแล้วบาบาร่าก็บอกว่างั้นก็แล้วไปแต่อย่าให้มีครั้งหน้าอีกนะที่เธอสั่งห้ามดูหนังโป๊เพราะบาบาร่านั้นรังเกียจคนที่ดูหนังโป๊เอามากๆเธอมองว่ามันน่าขยะแขยงเป็นที่สุดแต่รับหลังบาบาร่าดอนจอนก็ยังคงดูหนังโป๊ต่อไปแต่เขาแค่ต้องระมัดระวังไม่ให้โดนจับได้อีกแค่นั้นเองจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งดอนจอนเปิดหนังโป๊ผ่านโทรศัพท์และดูเพลินไปนนีเขาโดนสาวคนหนึ่งมาเห็นเขาเธอมมมมีีีชืื่่่่่่ออออออวววาาาาาาเเเเเสธธร์ข้แนนนนะะํตััักกกบดดจจทถูหง โดนจอนก็เนียนๆไปว่าไม่ได้ดูผมมีแฟนแล้วจะดูทําไมละ่ะจนกระทั่งวันสวยก็มาถึงอีกครั้งบาบาร่าจับได้ว่าดดนจอนแอบดูหนังโป้ลับหลังเธอมาโดยตลอดที่เธอรู้เรื่องนี้เพราะได้เจอประวัติการค้นหาเว็บโปมากกว่า4 6เว็บในคอมพิวเตอร์ของเขาดอนจอนก็พยายามอธิบายว่าหนังโปมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะผู้ชายเขาก็ดูกันทุกคนแหละคนที่บอกไม่ดูอย่าไปเชื่อมันโกหกฉันคิดว่าคุณจะแตกต่างจากคนอื่นซะอีกแล้วเธอก็เดินออกจากห้องไปพอไม่มีบาบาร่านั่นทําให้เขามีเวลาทําตามใจตัวเองมากขึ้น เขาได้กลับมามีความสุขกับหนังโปแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อีกต่อไปแล้วเวลาผ่านไปจนกระทั่งเขาได้พบกับเอสเธอร์อีกครั้งแล้วก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงด้วยความเหงาดอนจอนก็ลอ่อเธอมาจัดหนักได้สําเร็จตามจริงตอนนี้ดอนจอนก็แค่ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังเขาเท่านั้นเองดอนจอนเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้เอสเธอร์ฟังเอสเธอร์ก็เลยถามเขากลับไปว่าทําไมถึงต้องดูหนังโปล่ะในเมื่อมีสาวในชีวิตจริงอีกตั้งเยอะแยะนะ่ะแล้วก็ถามอีกว่าตอนคุณดูหนังโปคุณสาวไปดดด้้้้ววยหหหรือออเเปปลล่่่าาาซึงงใในนนนัันััจจกกก็ไไไมคํตบบธ วันนั้นเขาเอาแต่คิดถึงคําถามข,ของเอสเธอร์วนไปวนมาและพยายามที่จะไม่ดูหนังโปแล้วก็พยายามที่จะไม่สาวด้วยเช่นกันหลายสัปดาห์ผ่านไปดอนจอรก็ตัดสินใจนัดเอสเธอร์มาเจออีกครั้งเขาบอกกับเธอว่าผมเลิกดูหนังโปได้แล้วนะแต่ว่าเลิกสาวไม่ได้จริงๆอะ่ะเมื่อได้ฟังคําตอบเอสเธอร์ไม่ได้มโหเหมือนกับบาบาร่าหรอกนะครับแต่เธอกลับบอกให้ดอนจอรไปล้างตัวแล้วค่อยออกมาจัดหนักกันพอดอนจอรล้างตัวเสร็จก็พบว่าเอสเธอร์กำลังนั่งร้องไห้อยู่ดอนจอรรีบถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเอสเธอร์เลยเล่่าาาให้ฟัังงวมีกกบลูขอ เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปเมื่อ14เดือนที่ผ่านมานี่เองน่ะเมื่อดอนจอนได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดเขาก็ปลอบใจเธอและทั้งคู่ก็จบที่จัดหนักกันในที่สุดหลังจากนั้นดอนจอนก็มาบอกกับครอบครัวว่าเขาเลิกกับบาบาร่าแล้วพ่อกับแม่ก็ไม่พอใจมากๆและไล่ให้ดอนจอนกลับไปคืนดีกับบาบาร่าเดี๋ยวนี้เลยดอนจอนก็ทําตามสัง่งแต่เขาไม่ได้มาขอเธอคืนดีเขาขอโทษบาบาร่าที่โกหกเธอแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้บาบาร่าหายโกรธเลยแม้แต่น้อยเธอด่าว่าเขาสารพัดพร้อมทั้บอออกกกัเ่ไตตรธออีนนะแดจลสึ เสียใจเลยเพราะเอสเธอร์ยังอยู่ข้างๆเขาเสมอเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่พอได้จัดหนักกันมันทําให้เขารู้สึกว่าโลกใบนี้มีกันแค่2คนเท่านั้นซึ่งก็คือเขาและเธอจบและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไปถึง6.5คะแนนเลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังที่มีชื่อว่าดอนจอดรักติดเรท